สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการพระเครื่องเมืองสยามโดยสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยครับ1ชั่วโมงต่อจากนี้ผมธัญนพตระกูลโชคดีจะพาคุณผู้ชมไปพบเจอกับผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการยอมรับจากสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยเพื่อที่เราจะไปพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ต่างๆและให้คุณผู้ชมนั้นแนะนำเอาสาระความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการนิยมสะสมพระเครื่องพระบูชาของคุณผู้ชมนั่นเองครับวันนี้เรายังคงอยู่กันที่ห้างพันทิพย์งามวงวานนะครับชั้น3ซึ่งเราจะมาพูดคุยกับเรื่องราวที่คุณผู้ชมนั้นเขียนจดหมายนะครับแล้วก็ติดต่อมายังรายการของเราว่าอยากให้รายการของเรานั้นนำเสนอเรื่องราวของหลวงปู่หมุนอีกสักครั้งหนึ่งครับซึ่งวันนี้เป็นโอกาสดีนะครับเราจะมานำเสนอเรื่องราวของหลวงปู่หมุนรวมถึงวัตถุมงคลต่างๆของหลวงปู่หมุนนะครับขอเชิญพบกับคุณเล็กบุรีรัมย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมนะฮะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมพี่เล็กฮะก็เป็นสายตรงหลวงปู่หมุนสายตรงครับครับผมที่ร้านก็ใช้ชื่อเล็กบุรีรัมย์เลยที่ร้านใช้ชื่อว่าร้านศิษย์หลวงปู่หมุนนะฮะเนื่องจากว่ามีทำกับเพื่อน2คนครับผมครับอีกท่านนึงเป็นใครฮะเรียบเด็กวัดบ้านจานครับผมก็เป็นสายตรงปู่หมุนสายตรงเหมือนกันแล้วไปพบเจอกันได้ยังไงฮะพบเจอกันตอนที่มีการซื้อขายกันแล้วก็เล่าประสบการณ์สู่กันฟังบ่อยๆเมื่อก่อนนะฮะสัก10กว่าปีก็ต่างคนต่างคอเดียวกันคอเดียวกันครับผมคือศรัทธาหลวงปู่หมุนศรัทธาหลวงปู่หมุนครับแล้วจุดเริ่มต้นของพี่เล็กนี่ย้อนกลับไปมาเข้าสู่วงการพระเครื่องได้ไงถ้าย้อนกลับไปเนี่ยก่อนหน้านั้นผมทำอาชีพสอนหนังสือเป็นครูสอนหนังสืออ๋อเหรอฮะที่ไหนครับพี่ที่บุรีรัมย์ฮะที่อำเภอประคำจังหวัดบุรีรัมย์นะอ๋อครับครับผมหลังจากนั้นก็ระหว่างที่สอนหนังสือเนี่ยก็บางทีว่างบ้างอะไรก็ฝึกในการสอนพระเพราะมีใจชอบตั้งแต่เด็กอยู่แล้วตั้งแต่เด็กอยู่แล้วเพียงแต่ยังไม่ได้จริงจังใช่ไหมยังไม่จริงจังครับผมไม่จริงจังฮะคือเสาร์อาทิตย์โรงเรียนหยุดก็ดูพระไปศึกษาไปจะชอบออกกำลังกายพอออกกำลังกายเสร็จก็จะสองพระว่างเพราะอยู่ต่างจังหวัดก็ไม่ค่อยได้ทำอะไรแล้วตอนที่ไปดูพระตอนนั้นคือเลือกเป็นพระที่ไหนยังไงฮะเป็นพระชุดแรกๆเนี่ยเป็นพระพื้นที่ก่อนครับผมจำได้ไหมหลวงพ่ออะไรยังไงจะมีอยู่เกจิที่ผมศรัทธาแล้วก็ชื่นชอบมากเป็นส่วนตัวก็คือหลวงปู่สอนวัดเสริงสางเป็นพระที่ท่านค่อนข้างอภิญญาสูงเก่งเรื่องราวของท่านเนี่ยถูกเล่าขานเกี่ยวกับเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์วาจาศิษย์มีคาถาย่นระยะทางบางตัวอะไรอย่างเงี้ยทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากจะน่าค้นหาน่าค้นหาน่าศึกษาแล้วก็ที่สำคัญคือใกล้ๆบ้านของเราเองซึ่งบ้านของผมเนี่ยอยู่ห่างจากวัดของท่านประมาณ18กิโลอ๋อก็ถือว่าใกล้เลยใกล้คือว่าเป็นพระในพื้นที่พระพื้นที่โอ้โชคดีนะฮะว่าในพื้นที่มีพระระดับนี้อยู่แล้วท่านโด่งดังไหมในบุรีรัมย์เนี่ยจริงๆท่านถ้าเกิดในยุคนี้ท่านจะเป็นพระที่โด่งดังมากนะครับผมเพียงแต่ท่านเนี่ยเกิดมาในยุคก่อน2500ยุคนั้นการสื่อสารไปยังต่างจังหวัดค่อนข้างเป็นไปได้ยากนะฮะก็จะมีชื่อเสียงในพื้นที่ใช่ไหมเฉพาะละแวกนั้นทางอีสานตอนใต้ครับผมครับแล้วมีวัตถุมงคลไหมท่านมีฮะมีการสร้างวัตถุมงคลของท่านเป็นอะไรเป็นเหรียญแล้วก็เป็นตะกรุดนะฮะเหรียญของท่านทำในปี2107ครับผมนะฮะก็เป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมเลยทีเดียวในแวดวงฮะครับผมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะพี่มีพระที่แบบว่ามีอภิญญานะฮะแล้วก็มีความรู้ความสามารถให้เรามาศึกษาเป็นแบบแรงบันดาลใจเหมือนแรงบันดาลใจในการเริ่มต้นครับแล้วเป็นไงมาสู่หลวงปู่หมุนได้ไงมาสู่หลวงปู่หมุนเนี่ยประมาณปี2548ผมมาทำการสอนอยู่ที่อำเภอประคำก็คือบ้านเกิดของตัวเองครับผมครับครับระหว่างนี้ก็ทำการเก็บพระหลายเกจิเริ่มที่จะศึกษาจากหลวงปู่สอนมาเป็นหลวงปู่เกาะวัดหินคนดงครับผมหลวงปู่นินวัดคอนบุรีแต่ยังเป็นพระในบุรีรัมย์ยังเป็นพระในพื้นที่ที่ถูกกล่าวหาคราวนี้ผมก็เดินทางมาหาอาจารย์ท่านหนึ่งชื่อว่าอาจารย์หมันเป็นมีศักดิ์เป็นหลวงลุงของผมเองเป็นพระหรือเป็นฆราวาสเป็นพระครับบวชอยู่ที่วัดป่าช่องกลุ่มอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วซึ่งห่างจากวัดป่าหนองหล่มเนี่ยประมาณสัก10กิโลนะฮะจุดตรงนี้เองทำให้ผมเนี่ยได้รู้จักกับพระหลวงปู่หมุนหลวงลุงเนี่ยก็เล่าให้ฟังว่ามีพระองค์หนึ่งเก่งมากครับตั้งแต่เดินทุดงปฏิบัติอะไรมาท่านเป็นพระนักปฏิบัติหลวงลุงครับก็
ก็บอกว่าไม่เคยเห็นพระอะไรที่เก่งขนาดนี้ก็คือถ้าเป็นพระด้วยกันนะเป็นพระด้วยกันท่านบอกว่าในพิธีเสกท่านคืออาจารย์หมันนี่ท่านจะเป็นคนจัดพิธีที่หนองหล่มทั้งหมดจัดพิธีกรรมทั้งหมดฝ่ายพิธีกรรมนะฮะแบบพิธีแบบพุทธาภิเษกเลยใช่ครับโดยในทีมงานก็จะมีอาจารย์จ่อยอาจารย์จ่อยอาจารย์ขวัญเมืองอาจารย์หมันลงตะเหลี่ยมครับอาจารย์ธีรบุญนะฮะก็ทีมงานที่จะจัดช่วยกันท่านบอกว่าโอ้โหไม่เคยเข้าไปในโบสถ์เสกพระอะไรแล้วจะแสดงอิทธิฤทธิ์อะไรแรงร้อนถึงขนาดอยู่ในโบสถ์ไม่ได้ครับผมครับก็ทำให้ผมยิ่งสนใจแล้วก็ถามไปถามมาก็ท่านเป็นสายไหนอะไรยังไงนะเกี่ยวกับภูมิหมุนก็ปรากฏว่ามีเรื่องราวก็คือหลวงปู่หมุนเนี่ยท่านเดินทางมาเรียนวิชากับหลวงปู่สอนวัดเสริงสังแล้วก็ทำการครอบครูที่อำเภอเสริงสางครับโดยยิ่งทำให้ผมเกิดแรงบันดาลใจเพราะตัวผมเองศรัทธาหลวงปู่สอนเต็มกำลังอยู่แล้วครับผมครับผมเป็นที่มาของเริ่มเข้าคือหมายถึงว่าหลวงปู่สอนเป็นผู้ครอบครูให้หลวงปู่หมุนแหละถูกต้องครับครับผมแล้วเดินทางมาเรียนวิชากับหลวงปู่สอนด้วยมาเรียนวิชาจนหมดสิ้นมีบันทึกมีเล่าไว้ไหมถ้าหลวงปู่สอนแล้วท่านเก่งวิชาเกี่ยวกับเรื่องของคงกระพันนะครับผมแต่หลวงปู่หมุนท่านเก่งในเรื่องของเมตตาครับผมท่านอาจจะมาศึกษาให้หลากหลายมากขึ้นหลากหลายครับแต่วัตถุมงคลท่านชัดอยู่แล้วคือเน้นเกี่ยวกับพวกเมตตาฮะนะฮะนั่งไงต่อพี่คือมาเรียนกับปู่สอนแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้ยิ่งแบบศรัทธามากขึ้นอีกศรัทธามากขึ้นเลยเต็มกำลังเลยครับผมแล้วไงต่อก็อยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับวัตถุมงคลของท่านซึ่งตอนนั้นผมท่านก็ได้มรณภาพไปแล้วเพราะปี48ท่านมรณภาพในปี2546ครับผมครับนะก็มาไล่ถามจากใครก็คนที่ใกล้ตัวผมก็คือหลวงลุงนี่แหละท่านก็ได้วัตถุมงคลมาครับผมกับหลวงตาเหลี่ยมซึ่งอยู่วัดเดียวกันวัดป่าช่องกลุ่มมีอะไรก็จะเอามาให้ผมได้ศึกษาท่านก็จะเอามาวางให้เพราะว่าพระเนี่ยเวลาเสกเสร็จอาจารย์จ่อยท่านก็จะแบ่งให้กับธรรมิกของท่านเอาไว้เอาไว้ไปแจกงานบุญเสกเสร็จแบ่งเอาไปนะเอาไปกลับไปครับผมเอาไว้ไปแจกงานบุญงานกฐินอะไรก็ว่าไปท่านก็อยากจะดูอะไรท่านก็หยิบมาให้ดูมาให้ชมเราอยากจะได้อะไรเราขอบูชาซึ่งตอนนั้นก็ไม่มีราคาค่างวดอะไรครับผมค่านิยมก็ไม่ได้สูงไม่มีอะไรแล้วแต่จะแล้วแต่เราจะบูชาเท่าไหร่ก็ได้ครับผมครับหรือบางทีอยากได้เราไม่มีตังค์ท่านก็ให้ไปเลยครับผมเมตตาให้เลยเมตตาให้เลยครับแล้วเป็นไงแล้วพอหลังจากที่ไปศึกษาประวัติหลวงปู่หมุนเนี่ยคือประวัติหลวงปู่หมุนมีอะไรที่น่าสนใจบ้างคือจริงๆประวัติหลวงปู่หมุนเนี่ยเราหาดูได้จากอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วแต่ทีนี้อยากจะได้ฟังจากคนที่ไปศึกษาในอย่างพี่เล็กศึกษาแล้วเนี่ยมีอะไรบ้างที่พี่เล็กคิดว่าน่าสนใจที่จะมาเล่าบอกต่อให้คุณผู้ชมฟังเชิญเอาคอนเซปต์ของผมนะเพราะว่าหลายตำราหรือหลายสื่อเนี่ยก็จะตีพิมพ์แตกต่างกันออกไปนะใช่ใช่แต่ว่าในคอนเซปต์ของผมเนี่ยหลวงปู่หมุนเอาประวัติท่านทั้งนิดหนึ่งนะได้เลยพี่เชิญเลยดีเลยจ้ำกันอีกครั้งหนึ่งท่านเป็นคนที่อพยพมาอยู่ที่บ้านจานนะฮะโดยท่านบิดาของท่านนี่ชื่อบดีนะมันาชื่ออ้วครับผมหลวงปู่ในครอบครัวของท่านเนี่ยมีพี่น้องทั้งหมด9คนครับหลวงปู่หมุนท่านเป็นคนที่6ในวัยเยาว์เนี่ยหลายคนเล่าให้ผมฟังรวมทั้งครูบาอาจารย์เนี่ยนะบอกว่าหลวงปู่หมุนนี่ท่านเป็นคนที่ตัวไม่ค่อยโตจะเป็นคนที่รับรูปร่างค่อนข้างเล็กแต่สิ่งหนึ่งที่ท่านมาทดแทนก็คือท่านจะมีความคล่องแคล่วว่องไวคือตัวเล็กแต่ว่องไวว่องไวและมีสติปัญญาที่ค่อนข้างเฉลียวฉลาดนะกว่าเด็กวัยเดียวทั่วไปใช่ใช่แล้วไงต่อท่านเป็นคนที่มีใจเนี่ยใฝ่เรียนรู้แล้วท่านค่อนข้างที่จะชอบศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของสายเวทสังเกตได้จากว่าในตอนนั้นเนี่ยมีพระหรืออะไรทุดงมาปักกฎหรือมาปฏิบัติอยู่ในละแวกนั้นเนี่ยครับท่านก็จะไปหา อะไรเงี้ยไปขอไปถามไปเกิดข้อสงสัยอยากจะอะไรเงี้ยฮะครับครับก็เรียนนะจนอายุประมาณ14ปีพ่อโยมพ่อก็เห็นว่าลูกของตัวเองน่าจะมีความชอบในทางพุทธศาสนาแล้วน่าจะสืบก็เลยนำมาฝากให้บันเป็นสามเณรก่อนครับเป็นสามเณรก็ไปฝากกับหลวงพ่อสีดาครับ
หลวงพ่อสีดาก็พอระหว่างเป็นเนนก็ยังไขว่คว้าหาความรู้อะไรต่างๆอยู่ตลอดเวลาท่านเป็นคนใฝ่รู้ข้อดีของท่านอย่างหนึ่งคือท่านจะใฝ่รู้พออายุ23ปีก็บวชเนนได้มาพออายุ23ปีเนี่ยปรากฏว่ามีการบวชบรรพชาหมู่ด้วยความที่ผมเข้าใจว่าครอบครัวของท่านก็อาจจะไม่ใช่ครอบครัวที่มีฐานะมากนักกันนะท่านอพยพมาเนี่ยท่านอพยพมาใช่ครับจากไหนฮะทราบไหมมีบันทึกไว้บางตำราบอกว่ามาจากทางฝั่งของปากเซทางนครพนม อะไรเงี้ยนะครับครับคราวนี้พอท่านอายุ23มีการบวชคือครบบวชฮะบวชหมู่นะบวชเป็นพระบวชเป็นพระครับตอนนั้นก็มีลุงของท่านก็เป็นผู้อุปการะครับผมในการให้บวชซึ่งหลวงปู่หมุนเนี่ยเป็นพระองค์สุดท้ายพอดีเลยคือองค์ที่9อ๋อในการบวชในครั้งนั้นชาหมู่ครั้งนั้นใช่ครับครับผมแล้วพอมีบันทึกไหมว่าอีก8รูปที่บวชด้วยกันในครั้งนี้มีองค์ไหนที่มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นพระไหมแบบเป็นพระเกจิอันนี้ผมไม่ได้ตามอ๋อไม่มีไม่ได้ตามครับครับผมแล้วไงต่อใช่นะก็หลังจากบวชก็บวชเสร็จท่านก็ทำการเรียนวิชาในละแวกของแถบจังหวัดอุบลก่อนอุบลราชธานีครับเพื่อศึกษาหาความรู้จากครูบาอาจารย์ในละแวกใกล้ๆก่อนครับผมครับประมาณสัก 4-5 ปีนะฮะท่านก็แตกฉานวิชาจากจุดตรงนั้นก็คือครูบาอาจารย์ก็ยอมรับเรียนจนครบแล้วล่ะครบแล้วคือทุดงไปเรียนทุดงไปเรียนจากอาจารย์องค์นี้ไปองค์ต่อไปองค์ต่อไปองค์ต่อไปจนครบหมดในละแวกใกล้ๆก่อนครับผมพอเสร็จจากตรงนั้นเนี่ยท่านก็ได้เก็บอัฐบริขารก็ทำการขอลาครูบาอาจารย์เพื่อจะเข้ามาในเมืองหลวงเพราะว่าเมืองหลวงก็มีเกจิที่เก่งๆเยอะแล้วเมืองหลวงตอนนั้นคือที่ไหนก็กรุงเทพเราอ๋อคือสยามจะเข้ามากรุงเทพครับจะเข้ามาเพราะว่าในกรุงเทพเองตอนนั้นก็มีพระที่เก่งๆนะฮะก็ต้องมาจุดนี้ก่อนครับผมก็มาพำนักอยู่ที่วัดเทพธิดารามแล้วท่านมาไงพี่เดินเท้าเดินเท้ามาจากบุรีจากอุษาอีสานเนี่ยนะโอ้โหท่านเดินเท้าไปทั่วประเทศนะฮะแล้วถนนหนทางสมัยก่อนคุณผู้ชมนึกสภาพดูฮะโอ้โหไม่มีถนนค่อนข้างลำบากคืออาจจะไม่มีทางหลวงแผ่นดินที่เดินสะดวกสบายเหมือนทุกวันนี้ต้องเดินอ้อมอ่ะอาจจะต้องเดินอ้อมมาทางนู้นทางนี้อะไรเงี้ยบางคนก็บอกว่าหลวงปู่คือมีวิชาในการเดินก็จะย่นระยะทางไปได้อะไรเงี้ยแล้วแต่คือท่านลำเรียนมาเลยคือคุณผู้ชมคือผมท้าความนี้กันสำหรับคุณผู้ชมที่อาจจะยังไม่เคยรู้จักหลวงปู่หมุนหลวงปู่หมุนเนี่ยจัดอยู่เป็นพระเหนือโลกที่คนในวงการเขาจะรู้กันว่ามีอภิญญามีวิชามีอะไรต่างๆนานาใช่ครับหนึ่งในนั้นก็คือที่พี่เล็กบอกคือย่นระยะทางย่นระยะทางครับครับผมอันนี้เป็นสิ่งที่เขาเล่ากันมานะแล้วไงต่อมาถึงกรุงเทพก็มาที่ไหนฮะมาที่วัดเทพธิดารามก่อนครับผมตรงไหนพำนักตรงไหนอยู่ตรงไหนปัจจุบันนี่อยู่ตรงไหนเขตไหนปัจจุบันนี่เขตไหนผมไม่ค่อยทราบผมไม่ค่อยท่องในกรุงเทพวัดเทพธิดารามโอเคไปค้นกันต่อถามว่ากูนั่งให้ต่อลองไปนั่งให้ต่อนั่งให้ต่อฮะก็มาหลังจากนั้นก็ท่านก็ได้ไปอยู่กับหลวงปู่นาคพักหนึ่งแล้วก็ซึ่งหลวงปู่นาคเป็นอะไรอยู่ที่วัดเทพธิดารามตอนนั้นหลวงปู่นาคว่าอย่างนี้ป่ะเป็นอีกวัดหนึ่งอ๋อเป็นอีกวัดหนึ่งคือท่านมาพำนักก็คืออาศัยด้วยความจำวัดเฉยครับแต่ว่าไปศึกษากับหลวงปู่นาคตามตำราเขียนไว้แล้วก็บอกว่าหลังจากนั้นเนี่ยหลวงปู่นาคได้พาท่านเนี่ยเข้าไปพบกับสังฆราชแพร ไปได้ร่ำเรียนวิชากันตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ทำให้ท่านโด่งดังในการสร้างพระกริ่งขึ้นมาซึ่งจะรายละเอียดของวัตถุมงคลเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวมีให้ดูนั่งให้ต่อฮะใช่ครับอ๋อคือท่านไม่ได้วิธีการสร้างพระกริ่งมาจากว่าสมเด็จพระสังฆราชแพรผมว่าผมเข้าใจของผมนะครับผมว่าจากจุดตรงนี้นะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องราวที่จากประสบการณ์พี่เล็กศึกษาแล้วก็ถ่ายทอดมาจะเป็นยังไงเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูกันต่อพักสักครู่เดี๋ยวครับ